กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใครมีสิทธิ์ได้บ้างใช้อย่างไรพ่อค้าแม่ค้าต้องการเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไรร่วมค้นหาคำตอบได้ในเศรษฐกิจคิดต่างเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยเรียกสั้นๆว่า GDP นี่แหละครับปรากฏขยายตัวต่ำกว่าคาดมากคุณตาครับขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ 1.8 เท่านั้นสำหรับไตรมาสที่2ของปีนี้แล้วก็เป็นการขยายตัวที่ชะลอตัวลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 2.6จึงทำให้หลายฝ่ายตั้งความหวังเอาไว้มากๆนะครับสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่ต้องเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร่งด่วนจากทั้งรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยนี่แหละครับคือจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะกันมากคุณโมในช่วงที่กำลังซื้อเรื่องของเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวแบบนี้เนี่ยในเชิงของความหวังประชาชนมีเยอะขึ้นมันสอดคล้องกับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินได้รับการเลือกนะครับการโหวตเลือกผ่านทางการประชุมรัฐสภาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็ทำให้หลายคนมีความคาดหวังนะครับว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่น่าจะเป็นนโยบายแรกนะครับที่ทางเพื่อไทยจะมีการผลักดันภายใต้รัฐบาลชุดนี้น่าจะนำเข้าสู่การประชุมครม.นัดแรกเลยนะครับนั่นก็คือในทางการผลักดันนโยบายเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั่นเองในวันนี้มีการพูดคุยกันมาหลากหลายครั้งแล้วนะครับไล่ตั้งแต่การหาเสียงเลยจนถึงเรื่องของการจับคู่รัฐบาลมาจนถึงล่าสุดนี้เองที่ทางคุณเศรษฐาได้รับเลือกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของนโยบายครั้งนี้เนี่ยทางเพื่อไทยเขาก็มั่นใจนะฮะว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้เพราะว่าคนที่จะได้เงิน 10,000 บาทเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทตรงนี้เองเนี่ยต้องเป็นคนที่อายุ16ปีขึ้นไปมีเลขบัตรประชาชน13หลักซึ่งจำนวนนี้นับหัวกันแล้ว56ล้านคนครับงบประมาณที่ใช้คนละหมื่นเนี่ยนะฮะตกกว่า 560,000 ล้านซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับบัญชีออมทรัพย์นะครับแต่ว่าครั้งนี้เองจะเป็นบัญชีเงินดิจิตอลที่ต้องใช้งานผ่านแอปพลิเคชันใหม่เลยนะครับย้ำตรงนี้เป็นแอปใหม่ไม่ใช่เป๋าตังค์นะฮะแล้วก็พรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเงินดิจิตอลจะมีข้อดีตรงที่สามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเขียนเงื่อนไขต่างๆลงไปบนเงินเหล่านี้เช่นต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เมืองรองทำกันแบบนี้คุณผู้ชมครับคุณโมฮะเดิมทีถ้าเกิดเป็นเงินที่ใส่ไปในกระเป๋าเงินอาจจะเป็น100บาทแต่ถ้าเกิดต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองอาจจะเขียนโค้ดเขียนเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้สามารถใช้ที่เมืองรองได้110บาทหมายความว่าเงินในเงื่อนไขก้อนนี้สามารถใช้เงินในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในเมืองรองได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงจุดตรงพื้นที่นั่นเองฮะหรือถ้าเกิดต้องการผลิตวิศวกรเพิ่มนะฮะก็อาจจะใช้เรื่องของมูลค่าเงินเพื่อใช้ในการศึกษาหรือว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมจาก100บาทก็เพิ่มมูลค่าเป็น110บาทอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับที่เรานำมายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดว่านี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เพื่อไทยเลือกที่จะใช้เรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนแทนที่เป็นการให้เรื่องของเม็ดเงินสดๆนั่นเองคุณโมเทคโนโลยีบล็อกเชนนี่มีข้อดีจริงนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเขียนเงื่อนไขลงไปดังนั้นถ้าเกิดนำเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้กับกระเป๋าเงินดิจิตัล 10,000 บาททางเพื่อไทยก็บอกต่อนะครับเงื่อนไขที่เขาจะเขียนลงไปก็คือต้องมีการใช้ในรัศมี4กิโลเมตรนับจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนจริงๆโดยเศรษฐกิจจะได้ขยายตัวอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่อย่างนั้นหลายคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพท่านอาจจะนำเงินที่ได้มาใช้ในกรุงเทพมหานครหมดซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนและการกระจุกตัวของรายได้ได้แล้วก็จะเขียนเงื่อนไขต้องใช้ในระยะเวลา6เดือนด้วยครับเพื่อจะเร่งการใช้เงินและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายจริงๆทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยคาดการต่อไปนะครับนโยบายนี้น่าจะสามารถผลักดันและเริ่มต้นใช้ได้ในครึ่งแรกของปี67โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือสงกรานต์ครับที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาจะได้ไปใช้จ่ายเงินดิจิตอลที่บ้านของตัวเองกันนะครับแล้วความคาดหวังของพรรคเพื่อไทยครับนอกจากนโยบายนี้จะช่วยเพิ่มการบริโภคได้แล้วอีกด้านหนึ่งน่าจะสามารถช่วยกระตุ้นการลงทุนได้ด้วยหมายความว่าอะไรยกตัวอย่าง1ครอบครัวท่านอาจจะมีสมาชิก4คนประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอีก2คนนั่นก็หมายความว่าทั้งครอบครัวคุณจะได้เงินดิจิตอลมากถึง 40,000 บาทครับซึ่งเพียงพอต่อการลงทุนได้เลยนะครับเช่นถ้าครอบครัวของคุณต้องการทำการเกษตรก็สามารถนำ 40,000 บาทที่ว่านี้
ไปซื้ออุปกรณ์ด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือถ้าเกิดครอบครัวของท่านต้องการจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็สามารถไปซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบมาเปิดร้านได้เช่นเดียวกันจึงช่วยในแง่ของการลงทุนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยครับผมว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันทันทีที่กลางสัปดาห์คุณเศรษฐาได้รับการโหวตเลือกเนี่ยอาจจะหยิบมือถือขึ้นมา เปิด Google Map นะครับดูว่าแผนที่ในรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยคุณสามารถซื้อหาอะไรได้บ้างเหนือใต้ออกตกวงมาเลยเป็นไปได้เพราะว่าสามารถซื้อได้ทั้งสินค้าเพื่อการดำรงชีพหรือว่าจะไปลงทุนต่อยอดเรื่องอาชีพก็ทำได้ทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วใช้จ่ายผ่านอะไรครับคำถามเหล่านี้เองนะครับได้รับการชี้แจงความชัดเจนจากทางเพื่อไทยเองแนวทางการใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับอาจทำได้2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนะครับนั่นก็คือการใช้จ่ายผ่านแอปใหม่มีการเข้าไปลงแล้วก็เปิดแอปใหม่นะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยอาจจะคุ้นชินกันอยู่แล้วเดิมทีเราอาจจะใช้เป๋าตังค์ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็นแอปใหม่ที่ต้องลงทะเบียนกันเลยฮะแนวทางที่2ใครไม่มีมือถือนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทางเพื่อไทยก็บอกว่าสามารถใช้บัตรประชาชนควบคู่กับรหัสส่วนตัวที่จะมีการกำหนดการคุณโมซึ่งจุดนี้เองก็เป็นการแก้ไขปัญหาลดปัญหาที่บางคนอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีได้นอกจากนี้เองเนี่ยจากการพูดคุยกับทางแกนนำของทางเพื่อไทยนะครับบอกว่าสินค้าที่สามารถซื้อได้เนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นสินค้าอบายมุขแล้วก็สินค้าออนไลน์เพราะว่าอยากจะให้เงินนั้นส่งตรงถึงบรรดาพ่อค้าแม่ขายโดยตรงนะครับส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านไหนก็สามารถเข้าร่วมได้ครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือการแลกเงินดิจิตอลมาเป็นเงินสดจริงๆที่สามารถจับต้องได้เนี่ยต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนะครับเคยมีการยื่นแบบเงินได้ภาษีนิติบุคคลหรือว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะอีกด้านหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเขาอยากจะให้มีการจัดเก็บเรื่องของรายได้ทางด้านภาษีนะฮะจากนิติบุคคลหรือว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินที่สะท้อนกลับมาจากเม็ดเงินที่ภาครัฐจัดการอัดฉีดลงไปนั่นเองฮะแต่ก็มั่นใจนะครับว่ามาตรการตรงนี้เองเนี่ยจะไม่ทำให้เป็นการกีดกันนะครับพ่อค้าแม่ขายรายย่อยเพราะว่าร้านค้าที่มีการเข้าร่วมโครงการเนี่ยเช่นร้านที่1อาจจะมีการขายหมูปิ้งซึ่งยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะฮะแต่พอรับเงินที่จะต้องมาแล้วเนี่ยสามารถนำไปซื้อวัตถุดิบกับร้านที่2ได้ซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่ขึ้นซึ่งร้านนี้อาจจะเป็นซูเปอร์ซึ่งก็นำมาทำหมูปิ้งให้กับลูกค้าคนต่อไปส่วนร้านที่2นะครับเมื่อมีรายได้มากยิ่งขึ้นก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เสียภาษีกลับมาให้รัฐนั่นเองหมายความว่าเงินดิจิตอลที่ผู้ที่เป็นร้านค้ารายย่อยนำไปซื้อหาต่อแรกเนี่ยคนที่ได้รับเงินมาอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าเมื่อเขานำเงินดิจิตอลที่อยู่ในกระเป๋าเงินของตัวเองไปซื้อกับร้านค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตรงนี้เองแหละที่เป็นร้านค้าเนี่ยนะฮะสามารถนำมาแลกกับธนาคารเพื่อจับเงินสดได้และภาครัฐก็สามารถจัดเก็บภาษีได้จากร้านค้ารายใหญ่ตรงนี้นั่นเองพรรคเพื่อไทยก็มีการคิดมาอย่างรอบคอบและครบถ้วนนะครับว่าพอมีการกระตุ้นการบริโภคปุ๊บมีการซื้อข้าวซื้อของปั๊บตรงนี้แหละสำคัญจะทำยังไงที่จะกลายมาเป็นเม็ดเงินเป็นภาษีกลับมาสู่ภาครัฐได้นะครับดังนั้นพาคุณผู้ชมไปดูภาพใหญ่กันหน่อยนะครับของการผลักดันกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่ว่านี้เมื่อเกิดการบริโภคซื้อวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้นแน่นอนครับบรรดาโรงงานผู้ผลิตก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นจากการขายสินค้าโรงงานผู้ผลิตเหล่านี้ครับก็ต้องจ้างแรงงานมากขึ้นตามไปด้วยแล้วทำให้เกิดการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เพิ่มขึ้นตามเมื่อรัฐมีรายได้ที่มากขึ้นจากภาษีที่เพิ่มขึ้นก็สามารถนำมาจัดทำเป็นสวัสดิการนี่แหละครับย้อนกลับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยทางทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยระบุนะครับว่านโยบายนี้แม้จะเป็นการให้เงินเพียงครั้งเดียวแล้วต้องใช้ให้หมดในระยะเวลา6เดือนแต่คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินประมาณ6รอบอย่างที่คุณตั๊กบอกไปนายโมนายไปซื้อกับร้านที่1ร้านที่1ไปซื้อต่อวัตถุดิบร้านที่2ร้านที่2ไปซื้อวัตถุดิบต่อกับโรงงานผู้ผลิตก็จะเป็นแบบนี้ทอดๆไปครับเบ็ดเสร็จ6รอบเลยนะครับแล้วรอบนึงใส่เงินลงไป 560,000 ล้านบาทนั่นก็หมายความว่าสุดท้ายปลายทางจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนร่วมๆ3ล้านล้านบาท3ล้านล้านย้ำกันตรงนี้เลยมีล้านเติมข้างหลังด้วยนะคุณผู้ชมคือแทบจะเรียกได้ว่าน้องๆก็ประมาณรายจ่ายประจำปีเลยนะครับก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดเยอะจริงๆทีนี้คำถามที่อยู่ในใจหลายคนครับแล้วที่มาของเม็ดเงิน 560,000 ล้านบาทล่ะจะมาจากไหนอย่างไรบ้างทางพรรคเพื่อไทยเขาบอกแบบนี้ครับส่วนแรกเป็นการประมาณการรายได้ของรัฐที่จะเพิ่มขึ้นในปี67น่าจะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 260,000 ล้านบาทส่วนที่2ครับคือภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบายที่ว่านี้ประมาณ 100,000 ล้านบาท
ส่วนที่3คือการบริหารจัดการงบประมาณอีก 110,000 ล้านบาทและสุดท้ายคือการบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่มีความซ้ำซ้อนกันอยู่อีกประมาณ 90,000 ล้านบาทโดยสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศได้นะครับทีนี้เองก็มาถึงคำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามทำไมไม่ให้เงินสดไปเลยเพื่อไทยก็บอกว่าสาเหตุที่ทำแบบนี้เพื่อให้โครงสร้างของประเทศเนี่ยมันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโลกเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสามารถดิ้นได้อะพูดภาษาชาวบ้านและปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยมีเรื่องของการตรวจสอบที่ค่อนข้างจะมั่นคงปลอดภัยแล้วก็สามารถเขียนเงื่อนไขต่างๆได้มากมายหลากหลายส่วนอย่างที่เรายกตัวอย่างไปในช่วงแรกนะครับเรื่องของการเงื่อนไขที่จะกำหนดให้เมืองรองอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองก็เขียนเงื่อนไขให้มูลค่าเงินตรงนี้เองเนี่ยไปจับจ่ายในเมืองรองได้เยอะขึ้นหรือว่ากรณีที่ช่วงของธุรกิจท่องเที่ยวมีปัญหาหนักๆเช่นช่วงโควิดก็อาจจะให้เม็ดเงินก้อนเดียวกันนี้สามารถใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นก็เป็นการกระตุ้นได้ตรงจุดนั่นเองนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยมาตรการการคลังจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ระบบการเงินของประเทศจะก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเมื่อเศรษฐกิจก้าวสู่ระบบดิจิตอลแล้วก็จะมีการขยายตัวสร้างงานมหาศาลนะครับแล้วก็จะสูงกว่างบประมาณที่ใช้จริงเป็นการใส่เม็ดเงินกระตุ้นทางการคลังต่อเดียวแต่ว่าสามารถเพิ่มเติมตัวคูณทางเศรษฐกิจได้มากกว่านั่นเองทีนี้ถ้าเกิดพูดคุยกับเรื่องของผู้ที่ออกแบบนโยบายนะครับทางคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชนะครับท่านประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของเพื่อไทยเนี่ยมองถึงเรื่องของนโยบายชุดนี้จะสามารถผลักดันเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนผู้ค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงนโยบายได้หรือไม่อันนี้น่าติดตามนะครับไปฟังเสียงของคุณหมอกันครับเชิญครับเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทผมเข้าใจว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเหมือนการทำทันทีใช่ไหมครับที่ว่าเร่งด่วนคือว่าเริ่มเข้ามาเราต้องใช้เวลาในการปรับระบบและสร้างระบบต่างๆนะครับเชื่อว่าโดยประกาศไว้ก็คือภายใน6เดือนนี้นะครับเราสามารถที่จะเริ่มปลดอันนี้ให้ได้ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าเราสร้างรายได้ให้นะครับแล้วก็ให้มีการกระจายไปทุกคนแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มการผลิตนะครับเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นตัวจักรอันหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับครับแต่ผมขออนุญาตเน้นหนักไปที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนะครับที่เขาเตรียมตัวจะขายของรับโครงการนี้โดยเฉพาะเลยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต้องเตรียมตัวยังไงก่อนบ้างครับเบื้องต้นนี่นะครับชาวบ้านประชาชนธรรมดาใช่ไหมครับก็มีสิทธิ์ทุกคนได้รับเงินแล้วจากการไปใช้จ่ายชัดจ่ายรอบแรกก็คือใช้จ่ายในชุมชนซึ่งเป็นร้านอะไรก็ได้ถูกไหมครับสุดท้ายนี่นะครับถ้าจะต้องการแปรเปลี่ยนเป็นเงินคุณต้องไปจ่ายในร้านค้าที่มีระบบมีอยู่ในระบบภาษีหมายความว่ามีจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยสมมตินะครับอันนี้เบื้องแต่มีคนถามนะครับคนแรกเนี่ยใช้จ่ายได้ในหมู่บ้านหนึ่งมีสัก100คนนะครับเราก็จะได้ประมาณ1ล้านบาทผู้ใหญ่บ้านมาถามเราว่าเอ๊ะทำยังไงผู้ใหญ่บ้านถามว่างั้นขอจดทะเบียนเป็นร้านค้าของหมู่บ้านได้หรือไม่แล้วไปรวบรวมความต้องการมาคำตอบคือได้เลยพอไปเริ่มจดทะเบียนเป็นผู้ขายประชาชนคือผู้ซื้อนี่คือจดทะเบียนเป็นผู้ขายแล้วก็จดทะเบียนเข้าระบบภาษีทันทีเลยครับเขาได้รับเงินตรงนี้ถ้าไม่จดทะเบียนเป็นภาษีก็ไม่เป็นไรก็รวบรวมเหมือนกับตลาดแล้วไปซื้อกับทอดที่2ได้ครับสินค้าที่จะขายได้ต้องเป็นสินค้าประเภทไหนหรอสินค้าประเภทไหนห้ามขายครับสินค้าที่จะใช้เป็นสินค้าที่พูดง่ายๆว่าใช้จ่ายกับชีวิตประจำวันบวกกับเรื่องของทำมาหากินนะครับไม่ไปใช้จ่ายหนี้นะครับแล้วก็ไม่ไปใช้ไม่ไปซื้อพูดตรงๆก็ไม่ซื้อเหล้าล่ะครับประมาณนี้หรือไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปซื้อยาเสพติดอันนี้สำคัญนี่แหละครับที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเขามีการคิดมาอย่างรอบคอบแล้วก็รอบด้านแล้วนะครับดังนั้นพักสมโฆษณาครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับมุมมองต่อภาคเอกชนมองนโยบายนี้อย่างไรรวมไปถึงนโยบายอื่นๆของทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยจะมีนโยบายอะไรบ้างติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่ผ่านมาชวนคุณผู้ชมไปสัมผัสกับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทในแง่มุมของพรรคเพื่อไทยมาแล้วนะฮะทั้งเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการใช้เรื่องของผลต่อระบบเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้ชวนฟังมุมมองด้านเอกชนกันบ้างดีกว่าพ่อค้าตัวจริงมองเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบนี้อย่างไรกันบ้างนะครับท่านที่เป็นท่านแรกนะครับก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุลท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยนะครับท่านก็ออกมาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้เม็ดเงินทางการคลัง
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้มันก็จะมีผลต่อเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วงนี้แหละครับที่ตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของกำลังซื้อเรื่องของตัวเลข GDP เริ่มลดลงมานั่นเองครับการใช้เม็ดเงินครั้งนี้นะครับจะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้รวดเร็วเม็ดเงินที่ใส่ลงไปประเมินกันว่าทุกๆ 1 ถึง 1.5 แสนล้านเนี่ยจะช่วยกระตุ้น GDP ได้นะครับประมาณร้อยละ1ดังนั้นโครงการนี้เงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยน่าจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นได้ประมาณร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ3ทีเดียวฮะที่สำคัญคือเม็ดเงินจากการประเมินของเอกชนนะครับอาจจะประเมินแบบคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงก็คือประมาณ 3-4 รอบซึ่งถือว่าเม็ดเงินตรงนี้ตีมูลค่าเม็ดเงินสูงสุดหลัก 2.2 ล้านล้านบาทเหมือนกันก็ถือว่าไม่น้อยนะ 3-4 รอบก็ยังเยอะอยู่นะฮะทีนี้เองสิ่งที่อาจจะเป็นข้อกังวลหรือข้อเป็นห่วงของมุมมองเอกชนเป็นเรื่องอะไรกันบ้างคุณสนั่นบอกว่าแหล่งงบประมาณแหละครับที่ถือว่าเป็นจุดที่ต้องติดตามว่าทางเพื่อไทยจะจัดการยังไงเม็ดเงินตรงนี้จะกระทบต่อฐานะการคลังมากน้อยขนาดไหนต้องมีความชัดเจนในส่วนนี้ฮะแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาแนวทางการใช้นโยบายที่จะช่วยหนุนและก็จูงใจให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ร้านค้าขนาดกลางขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังไม่เข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้องทั้งนี้เองก็เพื่อเป็นการขยายฐานภาษีนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของประเทศในระยะยาวด้วยครับนอกจากเรื่องการกระตุ้นการบริโภคแล้วนะครับความจริงทางพรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้ของประชาชนทุกกลุ่มเลยนะครับทีนี้พาไปดูกันหน่อยครับนโยบายเพิ่มรายได้ที่ว่ามีเรื่องอะไรบ้างทางพรรคเพื่อไทยเขามีนโยบายจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาอยู่ที่600บาทต่อวันภายในปีพ.ศ. 2570โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างไตรภาคีอยู่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ภาครัฐโดยจะมีการพิจารณาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ควบคู่ไปกับผลิตภาพของแรงงาน productivity และอัตราเงินเฟ้อ inflation ยังไม่พอครับยังมีนโยบายเงินเดือนคนจบปริญญาตรีเริ่มต้นที่ 25,000 บาทต่อเดือนภายในปีพ.ศ. 2570เช่นเดียวกันรวมถึงข้าราชการซึ่งทุกครอบครัวจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนหากรายได้ของครอบครัวยังต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือนก็จะได้รับการเติมให้ครบ 20,000 บาทต่อเดือนจนกระทั่งครอบครัวมีรายได้เพียงพอเพื่อลดช่องว่างรายได้ให้ทุกคนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแต่ทีนี้เองครับเรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยทางพรรคเพื่อไทยเขาคิดมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยคุณตาครับจะไปยึดโยงกับนโยบายต่างๆที่กำลังจะเล่าต่อจากนี้ไปนี่แหละครับใช่ฮะสำคัญเลยก็คือการเพิ่มทักษะคนไทยนั่นก็คือโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองซอฟต์พาวเวอร์ที่ว่านี่ก็หมายถึงเรื่องของทักษะเฉพาะตัวของบุคคลนะเดี๋ยวนี้เยาวชนก็มีความสามารถเยอะขึ้นแต่ว่าจะแปลงเรื่องของทักษะตรงนี้เพิ่มพูนทักษะตรงนี้ยังไงให้สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยคิดไว้ต่อไปนะครับจะมีการเฟ้นหาศักยภาพคนไทยทุกครอบครัวอย่างน้อยๆครอบครัวละ1คนนะฮะมาอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมบ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์ซึ่งจะมีทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเลยนะครับชนบทก็ต้องมีการเฟ้นหาส่งเสริมเรื่องของศูนย์ส่วนนี้ไปจนถึงระดับประเทศนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มทักษะสร้างสรรค์ของตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านร้องเพลงศิลปะออกแบบกีฬาแล้วก็อื่นๆทั้งหมดนะครับที่สำคัญทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายฮะเป็นทุนที่รัฐบาลจะมีการลงขันใส่ลงไปเพื่อเพิ่มแรงงานทักษะสูง20ล้านคนที่จะมีรายได้อย่างน้อยๆนะครับ 200,000 บาทต่อปีถือว่าเป็นการเฟ้นหาทักษะที่มีอยู่แล้วโดยที่ภาครัฐมีการใส่เงินนำร่องไปเพิ่มทักษะนี้ให้โดดเด่นขึ้นมาและสุดท้ายนำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองคุณโมคุณมีลูกผมมีหลานต้องรีบส่งไปเรียนแล้วนะครับแต่ละทักษะน่าสนใจทั้งนั้นนอกจากมีการสร้างคนแล้วครับรัฐบาลใหม่เขาตั้งใจเอาไว้ว่าต้องการจะสร้างงานให้ได้20ล้านตำแหน่งเอาไว้รองรับด้วยเพื่อรองรับแรงงานทักษะสูงเหล่านี้โดยจะมีการสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการปลดปล่อยเสรีภาพปลดล็อกกฎหมายทลายทุกอุปสรรคตลอดจนสนับสนุนเงินทุนขยายการส่งออกผ่านนโยบายต่างประเทศซึ่งจะมีหน่วยงานนึงครับมีชื่อว่าทักก้าย่อมาจาก Thailand Creative Content Agency ซึ่งมีอำนาจและงบประมาณที่เพียงพอในการทำหน้าที่สร้างระบบนิเวศทั้งหมดเพื่อจะสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนะครับพอฟังหลากหลายนโยบายแบบนี้หลายคนก็เริ่มสนใจครับแล้วแก่นแนวคิดนโยบายการสร้างรายได้ของพรรคเพื่อไทยจริงๆเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันนะครับจากประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยคุณหมอพรหมมินเลิศสุริเดชครับ
เรื่องการเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยของพรรคเพื่อไทยมีหลักคิดยังไงครับผมว่าต้องมาดูว่าฐานปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับปัญหาใหญ่ในวันนี้ผมว่าถ้าในเชิงเศรษฐกิจนี่นะครับเนื่องจากสภาพของที่เรามีปัญหาต่อเนื่องกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็การที่โรคโควิดสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันทำให้สะสมและทำให้มันมีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับแล้วแถมขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนในเรื่องของพลังงานต่างๆก็สูงเพราะฉะนั้นสองเรื่องที่จะรีบดูก็คือดูเรื่องของลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องหนี้สินที่เราจะดูแลนะครับเพราะถ้าดูให้ดีหนี้สินที่มันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้หนี้สินของครัวเรือนเข้ามาถึง90%ของ GDP นี่นะครับมันเริ่มต้นจริงๆตอนที่หลังโควิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโควิดกลับมาเรื่องที่2แล้วนะครับจะแก้อย่างไรหลักใหญ่ก็คือต้องแก้หนี้ด้วยการสร้างรายได้การสร้างรายได้ที่สำคัญต้องกลับไปดูที่ตอนโควิดสิ่งที่สำคัญสิ่งที่หายไปนะครับก็คือการท่องเที่ยวเพราะนั้นการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะสร้างรายได้ได้เร็วที่สุดและกระจายรายได้ได้ด้วยปัจจัยใหญ่นะครับวันนี้เราเปิดประตูพูดง่ายว่าเราเปิดประตูของแล้วก็รับเงินจากต่างประเทศได้วันนี้ยังมีคอคอดหลายตัวที่เราทำได้รวดเร็วเรื่องแรกนะครับผมว่าเรื่องของวีซ่านะครับซึ่งบางทีเนี่ยในหลายที่นะครับเรามีปัญหาอุปสรรคในการขอวีซ่าเข้าประเทศไทยนะครับอันนี้อาจจะมีมาตรการที่พอเป็นรัฐบาลแล้วเราจะไปแก้โดยด่วนนะครับอันนี้ขออนุญาตอุบไว้นิดนึงนะครับในมาตรการพูดง่ายๆว่าทำให้คนเข้ามาได้สะดวกขึ้นใช้จ่ายเงินสะดวกขึ้นเรื่องที่สองเรื่องง่ายๆครับการบริหารเรื่องของสายการบินบริการเรื่องการบินกับบริการที่ประตูเนี่ยนะครับวันนี้ต้องเปิดให้กว้างขึ้นนะครับขณะนี้เนี่ยผมเราติดต่อพวกแม้กระทั่งสารทูตหลายแห่งก็จะบอกว่าเขาอยากมาแต่ว่ามันไฟท์ที่มาเนี่ยมันจำกัดนะครับเราก็จะไปขยายคอคอดสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดเรื่องการขยายเรื่องของเรื่องเชิญการเชิญชวนให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในระบบภายในประเทศต้องปลอดภัยสะดวกแล้วก็สะอาดกินอาหารไทยนะครับอันนี้ผมว่าเร็วๆเป็นเรื่องที่หนึ่งแน่นอนที่สุดเราก็ต้องกลับมาดูเรื่องของเรื่องของการลงทุนปัจจุบันนี้นะครับมันก็มีคนที่มาจ่อแถวอยากลงทุนนะครับก็คือไปทลายคอคอดแทนที่เรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องหน่วยงานรัฐปัจจุบันนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคนะครับเพราะนั้นต้องขจัดเรื่องรัฐอุปสรรคแล้วข้อกฎหมายต่างๆที่มันยืดเยื้อนะครับจัดการให้เร็วขึ้นทั้งที่เราดูเร็วๆนะครับมันมีกลุ่มของการนักลงทุนเนี่ยมาจ่ออยู่พอสมควรเดี๋ยวเราก็จะต้องไปดูซิว่ามันติดขัดตรงไหนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพอฟังคุณหมอพรหมินทร์แล้วก็ฟังนโยบายของเพื่อไทยหลากหลายนโยบายแล้วที่ผ่านมาคนอาจจะจับจ้องแค่เงินดิจิตอล 10,000 บาทนะซึ่งถือเป็นนโยบายระยะสั้นนะครับจริงๆแล้วมันมีนโยบายระยะยาวที่จะส่งเสริมทักษะเพิ่มสกิลให้กับคนไทยนำมาสู่การเพิ่มรายได้ตัวเลขที่ว่ากันไว้ภายในปี2570นะครับ 25,000 บาทปอตรีแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทนั่นเองคุณโมเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยนะครับหมดเวลาของเศรษฐกิจคิดต่างในวันนี้แล้วครับวันนี้ผมโมนายและคุณตั๊กพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ